ครับพบกับรายการซีเก้คอร์นะครับวันนี้มาในสตูดิโอออกจากนอกสตูดิโอนิดนึงนะครับก็มาที่ห้องเก็บรถเหล็กนะเนื่องจากผมได้คันนี้มาจาก 7-Eleven นะครับคันนี้เลยใหม่ๆนะครับเป็นคัสตอม5สปอร์ต Ford Truck นะครับก็เลยกะว่าจะมาใส่กับคอลเลคชั่นรถกระบะของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแหกก่อนผมไม่ได้เก็บแท็กนะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เก็บแท็กนะครับก็แกะเลยวันนี้แตกตาหน่อยนะไม่ได้อยู่ในสตูดิโอนะครับนี่เลยขอโฟกัสนิดนึงไม่ชิดกล้องอ่ะแบบนี้แบกกาวเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นรถทาวทักนะประมาณนี้นะครับเป็นสีดำด้านจุดเด่นคือขอบล้อเป็นสีทองนะครับแล้วก็กระทะล้ออีกแปลกตาหน่อยนะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับนี่รายละเอียดก็ไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะเพราะว่าใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ดูตามนี้เลยแล้วกันนะเป็นคัสตอมนะครับ56 Ford Truck นะครับ Made in Malaysia ตัวนี้ Made in Malaysia ให้ดูรูปทรงนิดนึงก่อนที่จะเอาไปเข้ากับพวกนะครับเพราะว่าผมใครที่รู้จักซีเก้งทอยทีก็คือเก็บสายกระบะรัวๆตัวนี้ก็สวยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอเวลาปรับสถานที่นิดนึงเนื่องจากมันจะต้องเอาของลงนะครับอ่ะการที่ดูนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะเร่งเวลาเลยนี่เลยให้ดูคอลเลคชันคร่าวๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนคงจะเคยเห็นกันแล้วมันมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องตรงนี้ก็คงจะต้องเอาคันนี้เข้าไปเติมนะครับขยับกล้องนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็มาเติมเต็มเกี่ยวกับส่วนที่เป็นกระบะนะครับซึ่งมันยังไม่เต็มชั้นหรอกที่เป็นกระบะก็จะมีพวกกรีนไลท์พวกคัสวิวพวกอะไรแบบนี้นะครับมากมายนะตามสไตล์นะครับก็พอดีก็คงจะเอาไว้คู่กันดีกว่าต้องขยับมาโจเด็ดลงเด็กสีโครเมียมนะครับขยับลงหนึ่งคันเพื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะค่อยทยอยนะครับคันไหนที่จะไม่ใช่กระบะเนี่ยเมื่อผมมีกระบะคันใหม่ๆซึ่งกระบะผมเก็บเป็นเซตอยู่แล้วซึ่งด้านข้างเพื่อนที่รู้จักกันก็จะเห็นว่าชุดกินไลท์ผมจะเก็บเป็นกระบะอย่างนี้นะครับชุดกินไลท์ก็จะอยู่อีกเซตนึงนะก็จะมีชุดนี้ที่เป็น Hot Wheels กับ Majorette นะครับที่เป็นกระบะแล้วก็รถต่างๆนะครับโอ้ยกล้องสั่นนิดนึงวันนี้ทุลักทุเลนิดนึงนะครับใช้กล้องอีกตัวโอเคนี่ก็เป็นประมาณนี้คร่าวๆคอลเลคชันของผมนะคร่าวๆเลยนะครับก็จะมีของ Majorette ที่เป็นคัสตอมเองนะครับทำสีทำอะไรนิดหน่อยก็จะเก็บไว้ที่ข้างบนวางเฉยไม่ได้คิดมีบุญนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันวางอยู่ที่โล่งแจ้งเนี้ยก็มีบุญอยู่แล้วก็เป็นบล็อกที่ห้าปุ๊บแล้วก็จะเอาพวกแพ็คพวกเนี้ยกินไปคือก็เป็นแพ็คที่เคยรีวิวไว้หมดแล้วนะครับเคยรีวิวไว้หมดแล้วนะลองไปดูคลิปเก่าที่ได้คอยรีลาโชคร้ายของคลิปนี้ก็เป็นเจ้าฟอร์ดเป็นเจ้าปอร์เช่คันนี้โชคร้ายนะครับต้องเอาออกจากชั้นนะครับโอเคแต่มีที่เก็บอยู่แล้วนะซึ่งที่เก็บมันก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นี่ก็กลับเข้าไปในดุงของมันแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกับการเอาเจ้าปอร์เช่ใส่ในสุสานใส่ในตู้ใหม่นั่นเองนะวางไว้ตรงนี้แล้วกันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้า